สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับโอแบร์ชาแนลนะครับก่อนอื่นถ้าเราจะลงเทนทาเราต้องมีเฮิร์บโพชั่นก่อนนะครับก็คือยาหม้อครับสามารถซื้อได้จาก NPC นะครับในการลง1ครั้งให้ใช้1อันแล้วก็วาร์ปไปที่เมืองแบ็กสวามอีกทีนึงครับเดินขึ้นมาแมปหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายแมปหนึ่งครับพอเข้าวาร์ปมาเดินขึ้นมาหน่อยจะเจอเด็กผู้หญิงนะครับให้คุยกับเด็กผู้หญิงนะครับเธอจะเอาเฮิร์บโพชั่นไป1ขวดนะครับแล้วคุยกับเด็กผู้หญิงอีกทีนึงเราเข้าไปเราจะเจอกบนะครับกบจะให้ทำการให้เราทดสอบฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมด8ตัวนะครับเมื่อเราฆ่าเสร็จใช่ไหมครับให้เราเดินไปจนสุดทางนะครับคุยกับกบแล้วจะเข้าวาร์ปไปนะครับมันจะให้เราตีดาร์คชาแมนอีก6ตัวนะครับให้เก็บสร้อยมาตีให้หมดเก็บให้หมดนะครับแล้วก็ไปคุยกับกบนะครับแล้วทีนี้กบจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงเป็นแม่มดสีม่วงแล้วจะให้เราฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ฆ่าตามทางเก็บของแล้วก็ส่งแม่มดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีห้องหนึ่งนะครับเป็นตัวหายตัวนะครับให้เราสกิลให้เรากดแท็บก็ได้มันจะมีชื่อขึ้นแล้วเราฆ่าเสร็จเราก็จะวาร์ปมาที่เขาวงกตดอกบัวนะครับเมื่อเรามาถึงที่เขาวงกตดอกบัวให้คุยเราเควสกับแม่มดก่อนนะครับแล้วก็แม่มดจะให้เดินไปที่ตัวเด็กผู้ชายนะครับรูปแบบเขาวงกตจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบทางออกแนวตั้งจะมีทั้งหมด2แบบนะครับกับทางออกแนวนอนจะมีแค่แบบเดียวพอคุยกับเด็กผู้ชายเสร็จเราให้ไปคุยกับตัวตกปลานะครับผมจะเริ่มจากตรงกลางตลอดนะแล้วก็เดินออกมาจากตรงกลางให้ดูเห็นไหมครับแล้วก็ไปคุยกับเด็กผู้หญิงนะครับให้เริ่มจากตรงกลางขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ออกทางข้างล่างนะครับแล้วก็ไปทางขวาไปคุยกับวอริเออร์ต่อนะครับแล้วก็ไปคุยกับยักษ์นะครับเดินตามทางไปนะครับข้างล่างเหมือนกันนะครับพอคุยกับยักษ์เสร็จนะครับให้ไปคุยกับตัวผู้ชายอีกทีนึงครับเดินขึ้นข้างบนนะครับเลี้ยวขวาเห็นไหมครับแล้วเขาจะวาร์ปให้เราไปเข้าห้องที่มีลิงหินนะครับมันคือลิงหินหรือเปล่าเมื่อเราฆ่าลิงหินหมดแล้วนะครับเราจะได้คัมภีร์มาทั้งหมดทุกตัวนะครับเก็บมาให้หมดนะครับแล้วเราคุยกับเด็กผู้ชายทีนึงแล้วก็รับเควสแล้วก็ส่งครับแค่นี้เราก็จะเข้าห้องบอสแล้วนะครับแล้วก็รอบอสเกิดแล้วก็ฆ่าบอสเลยครับช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีอาการเปลี่ยนนะครับไม่สบายก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกับโอแบร์ชาแนลนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ